อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆอิจจี้กันกับการคัมแบ็กครั้งใหม่นะครับเช็คเมดนั่นเองในตอนนี้ได้มีการปล่อยแท็กลิสต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแท็กลิสต์รายชื่อเพลงต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มของเช็คเมดครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ามีเพลงที่น่าสนใจเนี่ยหลากหลายเพลงเลยทีเดียวและชื่อเพลงไตเติ้ลสำหรับอัลบั้มนี้นะครับก็ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Sneakers นั่นเองนะครับแค่ชื่อเพลงนะครับรวมไปถึงรูปแบบคอนเซปต์ที่ปล่อยออกมาของตัวแทร็กลิสต์นี้นะครับก็เห็นถึงความเฟี้ยวความเก๋นะครับความเป็นทีนครัชที่เหมาะกับคอนเซปต์ของสาวๆอิจจี้มากๆเลยในตอนนี้เนี่ยแฟนๆลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่าเพลง Sneakers เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะปั๊วขนาดไหนจะเฟียสจะสดใสหรือว่าจะครัชขนาดไหนเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเพลงอื่นๆในอัลบั้มที่ปล่อยออกมาให้เห็นรายชื่อกันด้วยมีเพลงที่ชื่อ Fraxer นะครับหรืออาจจะอ่านว่า RAC3R นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเพลงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นคำของคำว่า Fraxer หรือว่าเป็นการอ่านไปเลยว่า RAC3R นะครับเพลงต่อไปเนี่ยก็มีชื่อว่า What I Want นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงในแทร็กที่4คือ Free Fall แล้วก็แทร็กที่5นะครับคือ365นะครับสำหรับเพลงต่อไปในแทร็กที่6ก็มีชื่อเพลงว่า Domino แล้วก็เพลงสุดท้ายนะครับแทร็กที่7ก็คือ Sneakers Version อังกฤษนั่นเองและนอกจากแทร็กลิสต์นะครับที่ปล่อยออกมาสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ในเช็คเมดแล้วใน World Tour ของสาวๆ EG นะครับกับ EG The First World Tour Checkmate นะครับในตอนนี้บัตรเนี่ย Sold Out เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ Sold Out อย่างรวดเร็วมากๆเลยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับถึงความปังความโด่งดังแล้วก็ความนิยมของ EG นะครับใน Worldwide เพราะพวกเธอเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่กระแสอินเตอร์เนี่ยดีมากๆเลยจริงๆนะครับหลังจากที่มีการประกาศเวิลด์ทัวร์ออกมาแฟนๆอินเตอร์ทั่วโลกเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยรอซื้อตั๋วรอจับจองตั๋วนะครับเพื่อไปชมสาวๆเนี่ยในคอนเสิร์ตกันแล้วและในตอนนี้นะครับคอนเสิร์ตแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยที่ปล่อยออกมานั้นโซเอาไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในลอสแองเจลิสฟีนิกซ์นะครับดัลลัสชูการ์แลนด์แอตแลนตาชิคาโกบอสตันนิวยอร์กหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซเอาทุกเมืองเลยนะครับเรียกว่ากระแสความโด่งดังความปังของอิจจี้ในเวิลด์ไวด์ในอินเตอร์เนี่ยสุดปังเกินที่จะต้านแล้วนะครับสำหรับอิจจี้และการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเธอนั้นเนี่ยก็ปังมากๆมีอะไรเนี่ยให้เซอร์ไพรส์ก็น่ายินดีด้วยเสมอเลยตั้งแต่ประกาศคัมแบ็กออกมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่นะครับรวมไปถึงเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของพวกเธอด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอิจจี้นั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับการคัมแบ็กครั้งนี้ในเมดบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับกระแสความปังนะครับกับเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ของอิจจี้ที่โซเอาไปทุกเมืองแล้วเรียบร้อยและนอกจากนั้นนะครับในเพลง Sneakers นะครับไตเติ้ลของอัลบั้มใหม่นี้ทุกคนคิดว่า Sneakers เนี่ยจะมาเป็นเพลงแนวไหนจะเข้ากันได้ดีกับคอนเซ็ปต์ของอิจจี้มั้ยแล้วก็กระแสจะเป็นยังไงลองมาคาดเดาแล้วก็มาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและก็อย่าลืมติดตามไปกำลังใจให้กับ EG กับการคัมแบ็กครั้งใหม่ในอัลบั้ม Checkmate นะครับ The 5th Mini Album ของ EG กันด้วยวันคัมแบ็กนะครับจะมาในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมแล้วเวลา 11:00 นนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็รอลุ้นคอนเซปต์ของ EG กับ Sneakers นะครับเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มที่5 Mini Album ที่มีชื่อว่า Checkmate นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง